มูลนิธิชินบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเซียนฮ่องเต้สู่มวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกพ้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรกจากบทละครวิทยุของวีระยาขมรเดชพระบรมราชโองการของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัธนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเต็กกาจีช่วงเกาะดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ท่องขุมนรกตอนที่15สมเด็จเจ้าจี้ฮุกได้พากายทิพย์ของเอี้ยเซียงเซ็งไปท่องขุมนรกน้ำร้อนลวกมือการลงโทษทรมานของขุมนรกนี้คือการใช้น้ำร้อนเดือดๆราดลงบนสองมือของวิญญาณบาปที่ถูกตอกติดคานไม้ที่ต้องลงโทษเพราะชอบลักขโมยและเขียนจ่ายเช็คเด้งแล้วไปต่อที่ขุมนรกทิ่มปากมีการลงโทษด้วยการใช้เหล็กปลายแหลมเหมือนหอกทิ่มเข้าไปในปากเกิดจากพวกที่ใช้ปากพูดจาหลอกลวงหวังเอาเงินใช้คำหยาบและพูดยุแย่ใส่ร้ายป้ายสีให้ร้ายคนอื่นจนเกิดความแตกแยกร้าวฉานจากที่กระผมทำให้คนป่วยเชื่อว่าเป็นความจริงเลยทำให้กระผมเรียกเก็บเงินค่ายาได้สูงขึ้นแล้วในจำนวนคนป่วยทั้งหมดก็มีทั้งรักษาหายไม่หายรวมถึงตายก็มีด้วยครับรักษาได้เก่งมากก็เล่าต่อไปสิถ้ามีใครมาถามถึงเคล็ดลับการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรกระผมก็จะไม่ยอมบอกจะอ้างแต่ว่าเป็นของบรรพบุรุษเปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้ไอ้ที่ไม่ยอมบอกเนี่ยเพราะว่ารู้หรือว่าเพราะไม่รู้ก็พอจะรู้อยู่บ้างครับที่ไม่ยอมบอกเนี่ยเพราะกลัวว่าเขารู้ว่าเจ้าไม่ค่อยรู้อะไรสักเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอไม่ใช่ครับที่กระผมไม่ยอมบอกเพราะว่ากระผมต้องการเงินค่าจ้างสอนเอาเข้าใจแล้วแล้วได้ไหมได้ครับได้มากด้วยแล้วพอตายแล้วผลออกมายังไงล่ะผลที่ออกมาก็ผมตกนรกก็สิครับก็ผมถูกท่านนักการยมบาลเอาเหล็กแหลมทิ่มเข้าไปในปากเนี่ยปากเนี่ยปากดีๆเนี่ยมันเจ็บอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้แล้วก็ตามมาด้วยปูแทบจะขาดใจแล้วผมก็รู้ว่าต้องถูกโลกโทษอย่างนี้กับผมก็คงไม่ทำอย่างนี้แล้วล่ะรายไหนก็รายนั้นพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดก็ผมเข็ดแล้วครับกระผมจะไม่ทำอีกแล้วจริงๆข้าช่วยอะไรให้เจ้าไม่ได้หรอกนะก้มหน้ารับโทษไปเถอะเธอท่านเธอขุมนรกลดยอนบ่อนโทษให้กระผมบ้างเถอะเอาเท่าไหร่ก็ได้กระผมไม่ทิ้งท่านไปไหนหรอกยังต้องอยู่กับท่านไปอีกนานนะครับนิดหนึ่งก็ยังดียมเทพขอรับกระผมเอามันไปลงโทษตามเดิมน้อมรับบัญชาไปเร็วไปเร็วเร็วครับท่านเจ้าขุมนรก
ยกโทษให้กับผมด้วยยกโทษให้ด้วยยกโทษให้ด้วยยกโทษให้ด้วยน่าสงสารจังเลยนะขอรับบอกหลายครั้งแล้วว่าสงสารไปก็ไม่มีประโยชน์ที่เป็นอยู่เนี่ยใครไปทำเขาล่ะก็ล้วนแต่เขาทำเองทั้งนั้นถ้ารู้จักคิดรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกก็คงไม่ต้องมาอยู่กันอย่างนี้แล้วอีกนานแค่ไหนขอรับนรกถึงจะสลายไปนะขอรับตราบใดที่ยังมีคนสร้างบาปก่อกรรมทำเข็ญอยู่กิจการของนรกก็ยังอยู่ต่อไปน่าเศร้าอย่าคิดให้เศร้าใจไปเลยไปเถอะได้เวลาที่เราจะต้องกลับกันแล้วลาท่านเจ้าขุมนรกกับท่านยมเทพซะขอรับกระผมขอขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกกับท่านยมเทพมากขอรับที่ได้เมตตาช่วยชี้แจงสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกตลอดจนให้การต้อนรับไปอย่างดีกระผมขอกราบลาขอรับทำการค้าพาณิชย์กำไรคล่องแม้นไม่ต้องคดโกงยังรวยได้การพนันถึงวายวอดไม่ว่าใครทั้งเสียได้ปี้ป่นจนสิ้นดีถึงเวลาที่เราจะต้องท่องยมโลกกันแล้วเย่เซงขอรับขึ้นฐานบัวขอรับกระผมขึ้นฐานบัวเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ขอรับถึงแล้วเย่เซงรับลืมตาหรือยังลืมแล้วขอรับลงจากฐานบัวได้ขอรับกระผมลงจากฐานบัวก็เจอป้ายเลยอ่านว่าอะไรเนี่ยหุมนรกตัดเอ็นถอนกระดูกอุ้ยโอ้ถอนกระดูกด้วยฟังแล้วเสียวสลังวาบเลยพระอาจารย์ถ้าเราเป็นคนดีก็ไม่ต้องกลัวขุมนรกเนี่ยมีไว้สำหรับคนชั่วเท่านั้นครับเอ๊ะนั่นท่านเจ้าขุมนรกกับคณะเดินทางออกมาแล้วขอรับขอกราบถวายเจ้าขุมนรกกับคณะยมเทพทุกท่านขอรับกระผมเอี้ยเซียงเซงผู้เป็นศิษย์เดินติดตามสมเด็จพระอรหันต์เจ้าจี้กงอัวฮุกมาเยือนขุมนรกอันทรงเขตแห่งท่านเพื่อขอคำแนะนำเป็นข้อมูลสร้างหนังสือธรรมะขอรับศีลธรรมของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนับวันจะยิ่งเสื่อมทรามลงเพราะหันไปนิยมยึดติดวัตถุในการดำเนินชีวิตประมาทฉาบฉวยขาดความยับยั้งชั่งใจไม่ยึดถือคุณธรรมและหันหลังให้กับศาสนาต่างมุ่งไขว่คว้าหาแต่ทรัพย์ถึงกับยอมลงมือทำความชั่วได้ทุกรูปแบบยังไม่มีความเกรงกลัวหรือละอายต่อบาปด้วยเหตุนี้องค์เย็กเซียนฮ่องเต้จึงได้ทรงพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาลาเซี่ยเฮี้ยงตึงดำเนินการสร้างหนังสือท่องนรกขึ้นกับมีพระราชบัญชาให้อาตมานำกายทิพย์ของเอี้ยเซิงเดินทางมาท่องยมโลกเพื่อนำข้อเท็จจริงภายในขุมนรกไปเป็นข้อมูลสำหรับสร้างหนังสือเปิดเผยให้ชาวโลกทราบและวันนี้ได้เดินทางมาถึงขุมนรกอันทรงเกียรติของท่านจึงขอได้โปรดแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกด้วยสมเด็จพระจี้ฮุกพูดได้สำคัญยิ่งงั้นข้าขอเชิญท่านทั้งสองเข้าไปชมภายในขุมนรกได้ที่เอี้ยเซียงเซิงได้เห็นนั้น
ช่างทารุณโหดร้ายน่ากลัวนักร่างวิญญาณถูกจับติดตรึงขึงไว้กับไม้กางเขนเรียงเป็นแถวเหล่านักการยมบาลทั้งหัวควายหัวม้าช่วยกันใช้มีดคมวาวเฉือนตัดเส้นเอ็นตรงข้อมือพวกร่างวิญญาณบาปเหล่าวิญญาณบาปพากันส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดยังสาหัสสากันและสุดที่จะทนรับกับความเจ็บปวดนั้นได้จึงสลบแน่นิ่งไปไม่เพียงแต่เท่านั้นเหล่านักการยมบาลยังช่วยกันเอามีดแล่ชำแหละเนื้อออกจากมือโยนให้สุนัขสีดำตัวใหญ่ที่มีดวงตาสีแดงราวลูกไฟฝูงใหญ่กินอย่างอร่อยและการให้กินแค่เนื้อคงยังไม่หนำใจเหล่านักการยมบาลจึงตัดกระดูกข้อมือให้ขาดจากกันแล้วโยนให้กินอีกช่างน่าขนพองสยองกล้าวอะไรขนาดนี้เนี่ยแต่มันเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับที่นี่เพราะที่นี่ขุมนรกตัดเอ็นถอนกระดูกโอ้ยแค่ตัดเอ็นตัดกระดูกกระผมก็แทบจะทนดูไม่ไหวอยู่แล้วนี่ยังโยนให้สุนัขสีดำฝูงใหญ่กินเข้าไปอีกโอ้ยโหดร้ายทารุณเหลือเกินครับอ้าวไอ้พวกสุนัขสีดำตาแดงๆเนี่ยมันมาจากไหนกันครับแล้วทำไมมันต้องกินเนื้อแทะกระดูกพวกร่างวิญญาณด้วยครับสุนัขพวกนี้เป็นสุนัขเหล็กเป็นสุนัขของยมโลกทำไมมันถึงได้ชื่อว่าเป็นสุนัขเหล็กล่ะครับที่มันได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีสัญชาตญาณของความเป็นคนเหมือนสุนัขบนโลกมนุษย์น่ะสิสัญชาตญาณของความเป็นคนที่เรียกง่ายๆว่าประสาทสัมผัสหรือประสาทรับรู้ทั้ง6คือการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจสุนัขบนโลกมนุษย์จะกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดและจดจำกลิ่นได้ดีอีกทั้งยังซื่อสัตย์ต่อเจ้าของแต่สุนัขของยมโลกนั้นมันไม่มีเพศสำหรับสืบพันธุ์แพร่ลูกแพร่หลานมันกินแต่เฉพาะเนื้อกับกระดูกของร่างวิญญาณบาปเท่านั้นโดยเฉพาะพวกที่ไม่มีความเป็นคนเหลืออยู่ในจิตใจไม่มีความละอายหรือเกรงกลัวต่อบาปยอมทำตามที่จิตใจชั่วสั่งแล้วร่างวิญญาณพวกนี้ก่อบาปทำกรรมอะไรไว้ที่โลกมนุษย์หรือครับถึงได้ถูกลงโทษอย่างทารุณเหี้ยมโหดแบบนี้ครับเดี๋ยวข้าจะใช้พัดภูพัดให้พวกร่างวิญญาณบาปฟื้นจากสลบเพื่อให้เล่าพฤติกรรมชั่วที่ทำเอาไว้บนโลกมนุษย์ให้เจ้าได้ฟังด้วยตัวเองคอยดูนะครับนี่โบกพัดอย่างนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเพียงแค่สมเด็จพระเจ้าจี้ฮุกใช้พัดผูโบกเบาๆร่างวิญญาณบาปที่สลบไม่ได้สติก็ฟื้นรู้สึกตัวร่างกายทุกส่วนยังคืนกลับครบถ้วนสมบูรณ์อย่างเดิมจริงๆเลยมือกลับมาแล้วครับไม่เจ็บปวดอีกแล้วมือข้ากลับมาแล้วข้าจำปลดร่างวิญญาณบาปออกจากหลักไม้3ตนเพื่อให้ท่านเอียเสียเซงได้ซักถามยมเทพขอรับกับผมปลดร่างวิญญาณออกจากหลัก3ตนให้ท่านเอียเสียงเซงได้ซักถามที่มาที่ไปของมันน้อมรับพระบัญชาเล่าไปสิว่าทำอะไรไว้ถึงต้องมาอยู่ที่นี่กับข้าตอนเป็นมนุษย์ดิฉันเป็นแม่ค้าขายผักเพราะความโลภอยากได้กำไรมากๆจึงได้โกงตาช่างกิโลนึงก็จะเอาออกสักขีดสองขีดถึงจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆว่าค้าขายต้องมีความยุติธรรมชาตินี้โกงเขาเท่าไหร่ชาติหน้าก็ต้องใช้คืนให้เขาเท่านั้นดิฉันก็เอาหูทวนลมทำเป็นไม่สนใจและไม่เคยละอายใจแม้แต่น้อยมีแต่ดีใจและภูมิใจที่โกงคนอื่นเขาได้แต่พอถึงคราวที่ตาย
ก็ถูกทางการยมโลกควบคุมร่างวิญญาณไปตรวจสอบที่กระจกสองกำไม่น่าเชื่อว่าจะมีภาพในอดีตเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ปรากฏให้เห็นจนดิฉันต้องยอมจำนนสารภาพผิดแล้วก็ถูกท่านพญายมตัดสินลงโทษให้มาอยู่ที่ขุมนรกตัดเอ็นทอนกระดูกนี่มีกำหนด10 ปีมือของดิฉันต้องถูกนักการยมบาลตัดแล่หั่นอย่ากลับเป็นผักเป็นปลาไม่มีความปราณีให้กันเลยขนาดสำนึกผิดแล้วก็ยังไม่ลดหย่อนผ่อนโทษให้เลยสำนึกผิดเพราะจำนนด้วยหลักฐานแล้วยังมีหน้ามาร้องโอดครวญอีกสองมือเจ้าเนี่ยมันมีพิษชั่วเอาพิษออกเองไม่ได้ก็ให้นักการโยมบาลช่วยเอาออกให้อย่างนี้แหละถึงจะสาสมเอาร่างวิญญาณคนต่อไปออกมาสิเจ้าร่างวิญญาณบาปเล่าไปสิว่าเมื่อตอนที่มีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เจ้าทำอะไรไม่ดีเอาไว้ถึงต้องรับโทษที่ขุมนรกตัดเอ็นทอนกระดูกเนี่ยเมื่อตอนดิฉันมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ครอบครัวดิฉันยากจนมากจนดิฉันไม่ได้เรียนหนังสือดิฉันยึดอาชีพรับซื้อของเก่าแต่ละวันดิฉันจะถีบ3 ล้อเก่าๆออกตะเวนหาซื้อขวดเศษกระดาษเศษเหล็กเพื่อนดิฉันที่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพพูดว่าการรับซื้อของเก่าถ้าโกงตาช่างก็จะได้กำไรมากดิฉันก็เห็นดีด้วยจึงจัดการแก้ไขตาช่างสมัยเรื่องนี้เป็นที่รู้กันในวงการรับซื้อของเก่ามานานแล้วกระทั่งคนขายก็รู้แต่ไม่สนใจจะเอาเรื่องขอให้แค่สิ่งพลุงพลังรกบ้านทั้งหลายไปให้พ้นๆก็พอพอดิฉันตายวิญญาณหลุดออกจากร่างก็ถูกนักการโยมบาลควบคุมตัวพาส่งยมโรคเพราะโกงตาช่างไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าจึงถูกท่านพญายมตัดสินลงโทษให้ตกลงมาอยู่ที่นี่ขุมนรกตับเอ็นทอนกระดูกทั้งหมด15 ปีมาอยู่กับข้าแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะสบายดีไหมก็สบายเจ้าค่ะสบายไอ้พวกหมาดำมากเลยเจ้าค่ะมันกินเนื้อแทะกระดูกมือของดิฉันให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยเจ้าค่ะสบายพวกมันเลยจริงๆไปกลับไปอยู่ที่สบายๆในที่ของเจ้านะยมเทพเอาร่างวิญญาณตนที่3มาสิเมื่อตอนเป็นมนุษย์ดิฉันเป็นแม่บ้านสามีรับราชการมีตำแหน่งใหญ่โตพอสมควรลูกๆ ก็โตจนไปโรงเรียนเองได้พอว่างจากภาระแม่บ้านแล้วก็จะมีเพื่อนมาชวนไปเล่นไพ่ตอนแรกก็เล่นไม่เป็นเล่นไปเล่นมาเกิดชำนาญแล้วก็ก้าวหน้าจนสามารถเล่นการพนันได้ทุกชนิดหน้าที่แม่บ้านไม่ใส่ใจลูกผัวจะยังไงก็ช่างวันๆจมอยู่แต่ในบ่อนในวงไพ่สามีเตือนก็ไม่ฟังเรามีปากเสียงกันบ่อยๆจนครอบครัวขาดความสงบสุขแต่เมื่อ4 ปีที่แล้วดิฉันป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วถึงแก่ความตายหลังจากร่างวิญญาณเดินทางมาถึงยมโลกถูกท่านพญายมพิพากษาลงโทษให้ตกลงมารับกรรมที่ขุมนรกแห่งนี้ยังเหลืออีกตั้งครึ่งปีที่ฉันถึงจะพ้นโทษ ยังดีแค่ลุ่มหลงการพนันไม่มีการต้มตุ๋นหลอกลวงหรือว่าคดโกงไม่งั้นโดนหนักกว่านี้แน่ท่านเจ้าขุมนรกขอรับพวกที่เป็นเจ้าของบ่อนการพนันและพวกเจ้ามือที่ใช้เทคนิคกลโกงทางการพนันวิญญาณบาปพวกนี้ไม่ทราบว่าถูกลงโทษทรมานอยู่ที่ไหนขอรับวิญญาณบาปของคนพวกนี้ไ
ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของขุมนรกนี้ต้องส่งไปที่สาราว่าการพญายมมหาตาบนรกที่7มีสมเด็จไทสัวอ้วงเป็นองค์พญายมท่านดำเนินคดีวิญญาณบาปคนพวกนี้เฉียบขาดมากเฮียเซิงครับเวลาสำหรับขุมนรกนี้ใกล้จะหมดแล้วเราต้องไปขุมนรกพึ่งพิษอีกครับพระผมขอขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกที่ได้เมตตาชี้แจงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์โลกพระผมต้องติดตามพระอาจารย์เดินทางไปขุมนรกอื่นอีกจึงขอกราบลาครับถึงแล้วเอียเซงครับลืมตาเดินลงจากฐานครับพระอาจารย์เอาไปไปเดินไปอย่าแตกแถวเดินไปมาเร็วๆได้สิวะเฮ้ยเดินช้าๆเป็นเต่าได้ไปไปเร็วๆเอียเซงเซงมองดูเหล่านักการยมบาลที่กำลังช่วยกันควบคุมร่างวิญญาณบาปจำนวนมากเข้าไปในขุมนรกแต่ละตนถูกเคี่ยนตีไปตลอดทางมีเสียงร่ำไห้เสียงร้องโอดโอยดังไม่ขาดช่างเป็นภาพที่น่าเวทนาเสียนี่กระไรพระอาจารย์ขอรับร่างวิญญาณบาปพวกนั้นทำอะไรผิดไว้หรือขอรับถึงได้ถูกนักการยมบาลเคี่ยนตีอย่างนั้นนะขอรับเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์พวกเขาอาศัยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องรายละเอียดอื่นๆเจ้ารอดูในขุมนรกเองก็แล้วกันครับกระผมขอกราบถวายท่านเจ้าขุมนรกพร้อมคณะทุกท่านขอรับวันนี้กระผมเอี้ยเซียงเซงได้เดินทางมาถึงขุมนรกอันทรงเกียรติแห่งนี้ขอได้โปรดเมตตาประทานข้อแนะนำและสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ด้วยขอรับไม่ต้องเกรงใจเชิญทำตัวตามสบายขุมนรกพึ่งพิษยินดีต้อนรับสมเด็จพระจี้ฮุกและท่านเอี้ยเซียงเซงขุมนรกพิษพึ่งนี้เป็นขุมนรกบริวารที่อยู่ในการปกครองของศาลาว่าการมหานรกที่4เป็นขุมนรกที่สร้างขึ้นใหม่เพราะมนุษย์ที่ก่อกรรมบาปหนานับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านทั้งสองชมภายในได้ตามสบายเอียเซียงเซงยืนตัวแข็งไม่กล้าขยับเท้าก้าวไปข้างหน้าเมื่อเห็นว่าภายในขุมนรกนั้นเต็มไปด้วยกองทัพผึ้งมืดฟ้ามัวดินแต่ละตัวใหญ่ขนาดใหญ่เท่าหัวแม่มือตัวดำมะเมื่อมกำลังรุมต่อยร่างวิญญาณบาปอย่างชุลมุนจนร่างวิญญาณบาปพากันกรีดร้องเสียงหลงจะหนีไปทางไหนก็ไม่ได้จึงต่างวิ่งกันหัวซุกหัวซุนไปออกันแน่นที่มุมกำแพงแล้วมีหลายตัวที่บินตรงเข้ามาหาเอี้ยเซียงเซงพึ่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 งบินมาทางนี้แล้วหนีเถอะครับอาจารย์หนีหนีเถอะครับพระอาจารย์เดี๋ยวมันต่อยเอาครับเอี้ยเซงครับทำเป็นตกอกตกใจไปได้นะโอ้พึ่งตัวแต่ผมไม่โป้งเลยโดนมันต่อยเข้าแล้วก็ตายแน่เลยพระอาจารย์เราออกไปจากที่นี่กันเถอะครับพึ่งพวกนี้ก็คล้ายกับแมลงวันที่ชอบตอมของโสโครกพวกร่างวิญญาณบาปก็มีกลิ่นบาปเขาเรียกว่ากลิ่นไอบาปที่เหม็นเหมือนกลิ่นสกปรกโสโครกที่ยั่วเย้าให้พึ่งพากันมารุมกันต่อยและก็สำหรับเจ้ากับข้าเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมมีกลิ่นไอสะอาดพึ่งพวกนี้ก็ไม่ทำร้ายหรอกไม่ทำร้ายแล้วมันบินเข้ามาหาทำไมล่ะขอรับโอ้ดูสิบินลอยตัวอยู่ในอากาศด้วยขอรับพวกเขามาต้อนรับเราบินห่างไปแล้วลงอกไปทีเชิญท่านทั้งสองเดินชมต่อให้สบายเถอะเอี้ยเซียงเซงท่านไม่ต้องกลัวถ้าพึ่งพิษพวกนี้ต่อยใครๆได้ตามใจชอบแล้วก็พวกเราคงเพ่นหนีกันไปนานแล้ว
พึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นสัตว์เทพมีหน้าที่ต่อยเฉพาะร่างวิญญาณของพวกที่ชอบอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ข่มขืนชำเราท่านดูตามร่างของพวกวิญญาณบาปแต่ละตนสิเห็นไหมมีรอยแผลเป็นจ้ำจ้ำโดยเฉพาะที่หัวจะบวมปูดไปตามๆกันเมื่อพิษออกฤทธิ์ก็จะร้องไห้น้ำตาไหลพรากเลยทีเดียวโอ้ยเป็นการลงโทษที่ทั้งทรมานและทั้งทารุณมากเลยครับเดี๋ยวข้าจะเปิดที่ขุมขังเอาร่างวิญญาณบาปออกมาเล่าพฤติกรรมความชั่วช้าให้ท่านฟังสัก 2-3 ตนก็แล้วกันดิฉันเป็นศิษย์ของสำนักทรงแห่งหนึ่งดิฉันอยู่ที่นี่มาหลายปีจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นรองประธานมีอยู่ครั้งหนึ่งทางสำนักได้อัญเชิญเทพเจ้าเสด็จลงมาประทับยานนิพนธ์หนังสือธรรมะเพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทานได้มีการออกเรียร้ายบอกบุญเพื่อหาทุนพิมพ์หนังสือเพียง2เดือนเศษก็ได้เงินเกือบครึ่งแสนตอนนั้นดิฉันเป็นหนี้เขาอยู่พอเจ้าหนี้มาทวงดิฉันหาทางออกไม่ได้เลยยักยอกเงินบริจาคเอาไว้ส่วนหนึ่งหลังจากใช้หนี้แล้วก็ยังมีเหลือให้เก็บไว้ใช้ส่วนตัวอีกนิดหน่อยเรื่องนี้ถึงจะไม่มีใครรู้แต่ดิฉันก็รู้สึกละอายและไม่สบายใจเมื่อเทพเสด็จลงมาประทับยานแต่ท่านก็ไม่เคยพูดเรื่องที่ดิฉันยักยอกเงินเมื่อ3ปีที่แล้วดิฉันป่วยเป็นโรคกระเพาะอย่างรุนแรงจนถึงกับเสียชีวิตทันทีที่วิญญาณหลุดออกจากร่างสังขารก็ถูกยมทูตหัวควายกับหัวม้าเข้าคุมตัวนอกจากนั้นยังมีเทพที่ลงประทับยานยังได้เสด็จมากล่าวถึงเรื่องที่ดิฉันยักยอกเงินบริจาคองค์ท่านยังสั่งให้ยมทูตนำความขึ้นทูลองค์พญายมให้เพิ่มโทษดิฉันด้วยดิฉันถูกพิพากษาลงโทษให้มารับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกพึ่งพิษมีกำหนด28ปีเมื่อครบกำหนดจากที่นี่แล้วจะต้องถูกส่งไปดำเนินคดีอื่นที่ศาลาว่าการที่5อีกเจ้าไม่ได้มีแค่ความไม่ซื่อสัตย์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังยักยอกเงินคนอื่นที่เขาบริจาคมาเพื่อให้พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานไปใช้ส่วนตัวแล้วก็เป็นการเนรคุณต่อสำนักสงฆ์ที่ให้เจ้าอาศัยอยู่อาศัยกินได้ด้วยดิฉันผิดไปแล้วเจ้าค่ะแล้วดิฉันก็สำนึกผิดแล้วด้วยมาสำนึกผิดตอนนี้มันก็สายไปซะแล้วแล้วก็รู้ไว้ซะด้วยว่าเมื่อพ้นโทษแล้วเจ้าต้องไปเวียนว่ายสู่การเกิดในหมู่สัตว์เดรัจฉานสี่ประเภทอีกรายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธีพัฒนะลินดาเกศิริบุญเกื้อควรหาเวทเปรมกมลโชติกาเสถียรพนาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรจน์ราชสีมาอันธิการสุจันทร์ศรีปัทมพรโคตรวงจันทร์และคชาสิทธิ์ธรรมจิตธีระบุญยฤทธิ์ให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัฒน์สตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียงขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะละครวิทยุท่องขุมนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป